สวัสดีจ้าเจ๊หมูคนเดิมมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูแหนมพันเบคอนของทานเล้งที่เปรี้ยวปากได้ใจมากเพิ่มความอ้วนแบบสุดๆด้วยเบคอนของโปรดทอดจนกรอบอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเจ๊หมูทานเพลินมากค่ะถ้าหิวกันแล้วไปจดสูตรแล้วลองทำตามกันได้เลยจ้าขั้นตอนแรกใส่พริกแห้งลงไปในครกเลยค่ะตามด้วยกระเทียมจากนั้นโขลกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยโขลกไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปมาทำน้ำจิ้มกันจ้าตั้งหม้อให้ร้อนจากนั้นเทน้ำมะขามเปียกลงไปเลยค่ะเมื่อน้ำมะขามเปียกเริ่มเดือดใส่น้ำกระเทียมดองลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำตาลเกลือเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่พริกที่โขลกไว้เมื่อครู่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วค่อยๆคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็ยกลงได้เลยจ้าต่อไปมาพันเบคอนกันค่ะขั้นตอนนี้หั่นแหนมให้เป็นชิ้นพอดีคำเท่าๆกันเลยนะจ้าหั่นไปให้หมดทั้งชิ้นเลยนะคะเราจะนำไปพันด้วยเบคอนนั่นเองเมื่อหั่นจนหมดแล้วต่อไปนำเบคอนมาหั่นได้เลยเดียนก็จะหั่นแบ่งครึ่งเบคอนก่อนค่ะเวลาพันจะได้พันได้ง่ายขึ้นเมื่อหั่นเสร็จแล้วไปพันแหนมกันได้เลยจ้าเตรียมไม้จิ้มฟันไว้กลัดด้วยนะคะขั้นตอนนี้พันง่ายมากค่ะนำแหนมที่หั่นไว้แล้ววางลงบนเบคอนแล้วม้วนเบคอนเข้าหากันได้เลยจ้ะจากนั้นนำไม้จิ้มฟันมาเสียบไว้เพื่อไม่ให้เบคอนหลุดออกจากแหนมนั่นเองทำแบบนี้ไปให้หมดเลยนะคะเมื่อพันจนครบแล้วเราไปทอดกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนจากนั้นนำเบคอนวางลงบนกระชอนและนำลงไปทอดได้เลยจ้าทอดด้วยไฟปานกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆจนสุกสีสวยน่าทานก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยค่ะไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูแหนมพันเบคอนเมนูทานเล่นทานคลนกับแก้มแสนอร่อยที่ทำง่ายมากทานไม่เคยเบื่อเลยจ้ะจิ้มน้ำจิ้มรสเลิศบอกเลยว่าฟินสุดๆลองทำได้เลยนะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IGTwitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ